ขอบคุณหลายๆนะผู้ใหญ่ที่มาเป็นผู้ใหญ่ไฟผมแค่นี้พอบ่เป็นหยังดอกแต่งงานกันแล้วก็ให้มักกันบันเจนมีลูกมีหลานเต็มบ้านเต็มเมืองว้าเบิ่งกันอยู่ด้วยกันดีๆมาเอาเบาสู่เด้อครับผมขอบคุณครับไปไปก็แล้วครับผมเมื่อยบ่อายเมื่อยแล้วจ้ะเอ้าแขกกลับไปเบิ่งแล้วสิล่ะเบิ่งไรพ่อแขกกลับไปแล้วจะสั่นเท่ากะเนาะไอ้โอ้สีบ่ร้อยตะเวนตกดินก่อนบ่โอ้ยบ่ต้องบ่ถามเลยพ่อไอ้บ่ไหวแล้วเป็นอย่างจังถ่ายตะเวนตกดินพ่อเว้ยสร้างสงสัยเนาะโอ้ยพ่อเป็นหนึ่งเขากันเสร็จแต่เกลือนะไอ้หลุยตั้งแต่คอยเกิดมาคอยบ่เคยมีความสุขแบบนี้มาก่อนเลยว้าวคอยก็มีความสุขคือกันเออจะว่าไอ้พ่อเราไปใส่อ่ะเอากลับมากันเลยตีเอื้อยเดี๋ยวไอ้พ่อไปใส่นี่อีพ่ออยู่นะแล้วเห็นหนูเขามาเอาเขาพอดีเลยเดี๋ยวคอยออกไปพร้อมน้องเด้อจะได้หาป่ามากินแรงน้ำเดี๋ยวซะก็สันคอยเปลี่ยนเสื้อผ้ากันถ่ายกันเด้อจ้ะพอแล้วถ่ายอยู่ใส่ก่อนถ่ายอยู่นะไอ้นี้อย่างบอไอ้ปวดขาอู้ไอ้บ่เคยยังไก่ยังสิจักเถื่อฮะเอาอีพอแล้วถ่ายกินข้าวอยู่เด้นี่โอ้ยไอ้ขอพักข้าวนึงเด้อข้าวเดียวเด้อจ้ะข้าวเดียวจ้ะมึงนั่งดีเดี๋ยวจ้ะโอ้ยเอามึงนี่ละเหมาะดีจะนั่งนั่นเด มึงไปกันงามเหมือนกันตัวละเนาะว้าวไอ้หลุยจะเว้าอีหยังเนี่ยหนูเขินได้เนี่ยถ้ามันข่อยเห็นเจ้าก่อนเมื่อเจ้านะข่อยขอเจ้าแต่งงานแล้วฮะไอ้เว้าจังเสียไอ้คิดอีหยังบ่ฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ไอ้หลุยไอ้คือลูกไปนั่งอยู่ข้างล่างโอ้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 ขึ้นมาขึ้นมาสงสัยตกแค่โอ้ยสาวใครนะขึ้นได้บ่ล่ะโอ้ยมันแม่นบันเดาเสียแล้วบ่นโอ้ยโอ้ยโอ้ย
ือลงไปนอนอยู่ของลางสงสัยข่อยสิฝันฝันหยังละอ้ายฝันว่าฝันหยังล่ะฝันว่าหยังฝันว่าตกหลังคุยคุยตกคุยเฮ็ดยังให้พ่อกินละล่ะฮะแกงเล่าใหม่จ้ะโอ้เฮ็ดเป็นทีเด้อมันแซ่บๆแซ่บๆโอ้ยเอ้าอีหยังล่ะดอกโอ้ยค่อยๆนะโอ้โหเป็นอีหยังล่ะบักหนุ่ยปวดหลังอีพ่อไปเฮ็ดอีหยังมาคือปวดหลังฮะลูกสงสัยสิต้อนพิธาแน่ๆเลยว่ะฮะบ่ได้นอนพิธาหรอกพ่อข่อยฝันฮะฝันอีหยังกูเว้าให้พ่อฟังเบิ่งสิได้ตีเลขเหรอไอ้ฝันเรื่องผู้ชายผู้ชายฮะเดี๋ยวไอ้ทาข่อยเว้าให้ฟังมื้อหลังมองมันอยู่แกงอีหยังเนาะมาหอมแท้แกงเนาะใหม่จ้ะพอฝันเรื่องผู้ซ้ายอ่ะมันเป็นฝันแบบใดแล้วหนูคือหูบ่ได้โอ้ยเนาะเมื่อขี่สงสัยนี่โอ้ยกับเขาไปเฮ็ดดีๆเฮ็ดดีๆใกล้แล้ววะใกล้ชุบแล้วจ้ะโอ้ยพอแบบตามก่อนนอนใส่บักเขียนได้หลายไหมเด้อลืมบอกพอฟังเด้อแต่ที่พี่ตีแรกถือกระแทกก่อนดีครับพอพอแบบตามก่อนนอนได้แล้วถึงเวลาแล้วดิเว้นจักมือบ่ได้บ่อ้าวบ่ได้หรอกอ้ายเฮงแต่งงานใหม่ๆเฮงเว้นบ่ได้เลยเนาะนะหลังไอเคล็ดบ่ทันหายอยู่นี่บ่เป็นหยังนอนซื่อๆเดี๋ยวน้องเฮ็ดเองหาอีหยังเบิ่งวันหมดอายุฮะเบิ่งว่ามันหมดอายุมื้อใดจะสิได้ไปต่ออ้ายนี่มันทะเบียนสมรสมันหมดอายุบ่เป็นดอกมันบ่แม่นใบกับพี่ได้บ่สิเบิดอายุแล้วไปต่อโอ้ยนั่นสินอนลงน้องสิขี้เอ๋